วัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับมื้อนี้เฮาเดินทางผ่านมาเจอนะครับน้ำท่วมนะครับบริเวณทางด่านอำเภอเถิงนะครับจังหวัดลำปางนะครับวันนี้น้ำมานะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำมาวันเดียวท่วมเลยครับท่วมทั้งทุ่งนาท่วมทั้งบ้านเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านท่าไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังเขานะอยู่ด้านหน้าเขานี่จะเป็นหมู่บ้านนะครับก็น้ำท่วมท่วมฉับพลันนะครับท่วมได้2วันแล้วครับที่เห็นเป็นกระต๊อบกระต๊อบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ล่องแพล่องแก่งนะครับก็คือเป็นน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆครับผมบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับแต่เสียอย่างเดียวน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมข้าวของชาวบ้านนะครับส่วนด้านบนนี้ยังไม่ท่วมนะครับน้ำท่วมตรงนี้ก็อยู่บริเวณนะครับหมู่บ้านท่าไม้นะครับอำเภอเถิงจังหวัดลำปางนะครับสายที่จะไปถนนเส้นที่จะไปจังหวัดตากนะครับทุ่งนาก็สมบูรณ์นะครับขออนุญาตเจ้าของที่ด้วยนะครับขออนุญาตลงมาถ่ายนะครับเพื่อให้พี่น้องแฟนขับและ FC ได้ดูนะครับว่าน้ำท่วมเป็นยังไงนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นยังไงแต่ข้าวสวยมากครับข้าวกอใหญ่สวยมากนะครับแต่ว่าเสียดายตรงนู้นน้ำท่วมไม่รู้จะลดวันไหนนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำมาวันเดียวไปหมดเลยครับท่วมหมดเลยน้ำลงมาจากด้านหลังเขาด้วยนะครับท่วมทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ท่วมนะครับแต่เราไม่รู้จะเข้าทางไหนแล้วเราผ่านมาก็เลยแวะลงมาถ่ายให้ดูครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูใกล้ๆครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับสวยงามมากนะครับจะมองเห็นเป็นเถียงนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ล่องแพล่องแก่งหรือร้านอาหารแต่อย่างใดนะครับเป็นเถียงนาของชาวบ้านนะครับที่ทําไว้พักผ่อนเวลามาทําไร่ทํานานะครับดูร่องน้ําก็มีนะครับสังเกตว่าจะมีร่องน้ําชนละประทานด้วยนะครับโอ้น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจมากครับน้ําป่ามาแรงครับด้านนู้นท่วมไปหมดเลยครับหมู่บ้านก็ท่วมนะครับขออนุญาตเจ้าของนาอีกรอบครับขออนุญาตถ่ายทําแล้วก็ลงทางด้าน YouTube ช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับขออนุญาตก็ให้ดูครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูครับตอนนี้ยังเดินไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมเดินมาจากถนนด้านนู้นนะทุกท่านผมจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับนู่นนะครับถนนใหญ่เราเดินลงมานะครับเดินลงมาแล้วเดินไปถ่ายให้ดูครับบรรยากาศนะครับสุดยอดเลยบรรยากาศถ้าเป็นต้นข้าวทั้งหมดนะไม่มีน้ำนี่บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมดูมีคลองมีชนรับประทานด้วยนะมีโอ่งมีเถียงนาเป็นกระต๊อบกระต๊อบนะครับแบบว่าบรรยากาศนี้ดีมากครับดีมากสุดยอดมากเลยแต่ก็น่าเห็นใจชาวนานะครับชาวนาและชาวบ้านนะครับตอนนี้น้ำท่วมความลึกนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบได้ครับดูสังเกตประมาณเมตรถ้านับจากพื้นดินประมาณเมตรห้าสิบได้ครับดูจากพื้นนะครับดูจากพื้นกระต๊อบนะครับโอ้มีน้ำด้วยเดินได้หรือเปล่าดูครับที่แรกก็ขับรถผ่านมานะครับขับรถผ่านมาก็แล้วนึกว่าเป็นที่ล่องแก่งหรือว่าเป็นที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับแต่ไม่ใช่นะครับดูกล้วยนะครับกล้วยไม่รู้จะรอดไหมแต่กล้วยเขาชอบน้ําอยู่นะครับโอ้โหน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจท่วมเยอะเลยครับทุกท่านทุ่งนาและตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงที่น้ําท่วมแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านทุกท่านนะครับหมู่บ้านท่าไม้นะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังเขานะครับหรือหน้าเขาตรงนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้แก่ชาวบ้านท่าไม้นะครับอําเภอเถิงนะครับอําเภอเถิงจังหวัดลําปางนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสู้ๆครับน่าเห็นใจมากครับดูข้าวสวยมากนะครับข้าวกอใหญ่มากเลยโอ้โหข้าวดูเป็นแถวสวยงามมากเลยครับแต่ว่าโดนน้ำท่วมนี่น่าเสียดายมาก
ไม่รู้ว่าถ้าท่วมนานนะครับถ้าน้ําท่วมนานเกิน1อาทิตย์หรือ1เดือนนี่ข้าวอาจจะไม่รอดนะครับแต่ดูแล้วน่าจะนานนะครับดูแล้วน้ําน่าจะท่วมนานดูครับดูกระท่อมกระท่อมปลายนานะครับที่เขาสร้างไว้ดูกระท่อมปลายนาครับท่านแล้วก็บรรยากาศด้านนู้นนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านท่าไม้ด้านหลังนะครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกท่านครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับขอให้น้ำลดไวๆเด้อช่วยเป็นกำลังใจให้ครับจากอมรินทร์สุดน้ำเที่ยงนะครับจาก Facebook อมรินทร์สุดน้ำเที่ยงแล้วก็แฟนคลับของช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านชาวหมู่บ้านท่าไม้นะครับต้องอำเภอเทิงนะครับจังหวัดลำปางขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยไวนะครับสู้ๆครับผมสวัสดีครับ